มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการจุดประกายความคิดสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวข้อ1ความคิด1นวัตกรรมสู่นักธุรกิจเงินล้านณห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานและรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและนิสิตสำเร็จการศึกษาใหม่คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจตลอดจนสามารถสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเองโดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหาร CPOIL และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ธุรกิจ SME ภายในงานได้มีการบรรยายโดยผู้บริหาร CPOIL ในหัวข้อเส้นทางสู่ 7-11 โดยคุณไพรวันไทยนิยมตำแหน่งรองผู้จัดการส่วนบริหารโครงการและเครือข่ายนวัตกรรมศูนย์นวัตกรรม CPOIL นอกจากนี้ยังได้รับฟังการเสวนาโดยศิษย์เก่าและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจได้แก่คุณธัญมนต์ขจรศาสตร์ผลิตภัณฑ์ Advance Serum Band Cute Baby คุณพัฒน์พัฒน์สอนธนาเศรษฐิรันท์ผลิตภัณฑ์ Dermedic Cream เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้าโดยบริษัท Asia Cosmetic Group จำกัดได้รับรางวัล7 Innovation Award 2015ประเภทความคิดสร้างสรรค์คุณธนศักดิ์สนธีระตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเนเชอรัลโปรดักต์จำกัดผลิตภัณฑ์สโนว์เกิลครีมพอกหน้าเต้าหู้คอลลาเจนจากถั่วเหลืองงอกได้รับรางวัล7 Inventor Award 2015ซึ่งวิทยากรแต่ละคนก็ได้ให้แง่คิดและมีหลักการในการประกอบธุรกิจโดยสรุปได้กล่าวว่าต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นที่จะทำมีความอ่อนน้อมไม่ถือตัวมีภาวะผู้นำกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจมีความฝันความคิดริเริ่มและความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลาทำงานด้วยใจรักรู้จักเลือกหาทีมงานที่ไว้ใจได้พร้อมนี้ได้ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก